้เราได้เรียนรู้กันทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของปรัชญาและยังได้วิธีคิดอย่างมีเหตุผลด้วยนะคะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นะคะตอนนี้บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมีทั้งหมด4สาขาใช่ค่ะสาขาแรกนะคะเป็นสาขาพระพุทธศาสนาภาคปกติเปิดการเรียนการสอนในวันธรรมดาค่ะสาขาที่2เป็นพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์และสาขาที่3คือสาขาปรัชญาซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็ได้มาแนะนำเราว่าเป็นนักปรัชญาที่พูดจารู้เรื่องแล้วก็มีเหตุมีผลทำอย่างไรต้องมาเรียนที่นี่ค่ะและสาขาที่4คือสาขาธรรมนิเทศเหมาะสำหรับคนที่ชอบการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแพร่ธรรมค่ะในระดับปริญญาเอกนะคะหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมีทั้งหมด3สาขาค่ะสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคปกติสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์และสาขาวิชาปรัชญาค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจสาขาไหนนะคะมาซื้อใบสมัครด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมจร.วังน้อยค่ะค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สะดวกในกรุงเทพนะคะสามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนศกนี้นะคะค่ะและถ้าหากว่าอยากจะติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะโทรศัพท์มาได้ทุกวันเวลาราชการนะคะในวันที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ไม่ใช่วันพระแล้วก็ไม่ใช่วันนักขัตฤกษ์ค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมนอกจากนั้นสามารถที่จะสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่15เมษายนศกนี้ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่ครั้งหน้านะคะสัญญาค่ะว่าเราจะมีนักร้องสาวสวยเสียงหวานมาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังในรายการด้วยค่ะค่ะถ้าพูดแบบนี้คุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าจะเป็นใครกันแน่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอยากทราบแน่นอนแต่ยังไม่บอกค่ะค่ะต้องติดตามชมรายการของเราในครั้งหน้านะคะในรายการเที่ยวท่องธรรมวิชาการเบิกบานใจธรรมะชิวๆค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ